ิงปณิตาขึ้นศาลฟ้องบุคคลที่3ตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งด้านคู่กรณีของเจ้าตัวกลับไม่มาตามนัดเรียกได้ว่ายังคงถูกจับตามองและยังคงเป็นประเด็นอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องราวของผู้จัดคนเก่งหนิงปณิตากับสามีจินจรินที่ยังคงค้างคาคาและไม่จบไม่สิ้นเสียทีหลังฝ่ายชายเอ่ยปากขอหย่าแต่ยังไม่ยอมมาเซ็นแถมทางด้านหนิงเองก็เดินหน้าฟ้องมือที่3พร้อมกับลั่นว่าทำผิดก็ต้องรับผิดอีกครั้งก็ได้ออกมาเผยและอัปเดตถึงเรื่องราวนี้อีกครั้งผ่านรายการแฉว่าสถานะก็ทำหน้าที่ให้ดีเป็นพ่อแม่ด้านปัญหายังทำอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆนิ่งๆไปเครียดแต่เครียดนานไม่ได้เศร้าพอแล้วส่วนเขายังไม่มาเซ็นหย่าถ้าไม่ได้เซ็นก็อยู่กันไปอย่างนี้ส่วนเรื่องฟ้องมือที่3ศาลรับฟ้องแล้วใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอีกทั้งยังบอกด้วยว่าเรื่องของเราไม่ใช่เป็นการฟ้องหย่าเพราะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราฟ้องหย่าจริงๆไม่ใช่ฟ้องหย่าแต่เป็นการฟ้องบุคคลที่3ที่กระทำให้เกิดปัญหาแล้วถ้าสมมุติเราพูดประโยคนี้แปลว่าเราฟ้องบุคคลที่2ที่กระทำให้เกิดปัญหาหนิงปณิตาขึ้นศาลเตรียมฟ้องบุคคลที่3ล่าสุดวันนี้วันที่30พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนิงปณิตาเดินทางมาถึงศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่านจตุจักรพร้อมกับผู้จัดการสาวและทนายความตั้งแต่เวลา 8:30 นแต่ได้นั่งรออยู่ในรถจนเวลา 8:50 นหนิงได้เดินขึ้นไปศาลพร้อมกับเผยสั้นๆว่าเดี๋ยวออกมาโดยการมาศาลครั้งนี้เป็นคดีที่นักแสดงสาวหนิงปณิตาฟ้องบุคคลที่3ตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ซึ่งทางคู่กรณีวันนี้ไม่ได้มาตามนัด